คำรณค้นความจริงวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินคนใดมีมานำชีวิตฉันมีแต่มานำฉันเดินก็ตามตามมาเดินมาท้องถิ่นแต่มันอินเตอร์ไปแล้วและยังเป็นการสืบสานรักษาอนุรักษ์พันหมาท้องถิ่นของไทยไว้นะครับให้จันโรงสืบไปนั่นคือหมาบางแก้วเดี๋ยวไปคุยกับนายกครับลูกหมาที่นายกผสมออกมาเนี่ยพยายามที่จะให้มันอยู่ในสายพันธุ์ที่นิ่งแล้วก็ไม่ดุเป็นหมาป่าเหมือนในอดีตใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมเพราะว่าถ้ามันยังดุเหมือนกว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคือสากลทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเราต้องพยายามให้นิ่งให้เป็นมิตรกับคนเพื่อไปสนามสากลเวลาไปประกวดเนี่ยไปกรรมการก็จะต้องตรวจร่างกายตรวจฟันตรวจอะไรถ้ากรรมการจับไม่ได้จะประกวดไม่ได้เลยเหรอฮะแต่ทุกวันนี้เราทำไปจนกรรมการสามารถจับเล่นได้ตรวจได้หมดเลยฮะ อย่างกับที่พี่จับเล่นเมื่อกี้นะครับ อย่างนี้ประมาณตกตัวละตัวนี้ก็ถ้าดูสภาพนี้ตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับผมเลยครับผมอันนี้ถือเงินหมื่นนะครับ เย็นนี้ก็ใส่หม้อต้ม ดินเนอร์หมาบางแก้ว น้ำซุปไม่ใช่ที่เห็นอยู่นี่เป็นรางวัลที่นายกได้มานะครับก็จะมีของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ของสมเด็จพระราชินีของพระเทพของคือครบทุกพระองค์เลยครับ10กว่าใบที่ได้มาครับ10กว่าถ้วยหมาพาไปหาเมียยังไงฮะอย่างสมมุติว่าอีกฟาร์มนึงเขาจะมาขอเขาจะมีตัวเมียเพื่อพร้อมที่จะผสมพันธุ์เราก็พาตัวผู้ไปครับพาไปหาเมียแต่มันจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะคนทั่วไปไปหาเมียต้องเสียตังค์แต่หมาพันธุ์บางแก้วนี่ถ้าไปหาเมียแล้วได้ตังค์ครับได้ตังค์ได้ค่าผสมครับไปหาเมียให้หมาครับผมผมนึกว่านายกไปหาเมียเองอ๋อไม่ได้หรอกครับอันตรายไอ้นั่นนายกพาหมาไปหาเมียคือหมาได้เมียเนี่ยผสมครั้งละก็แล้วแต่ที่เขาตกลงกันมันก็มีตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไปยันเป็นหมื่นนะครับครับผมที่สุดของการค้นพบแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยชีวิตอย่ามีใครรักกัน